ด็กชายสุกุลวัฒน์พงสมบัติชื่อเล่นชื่อสไปครับน้องสไปมาจากจังหวัดอะไรครับฉะเชิงเทราครับวันนี้มากับใครลูกมากับพ่อแม่น้องแล้วก็ผมครับโอ้โหนี่แต่งตัวมานี่แบบห้าวมากเลยนะห้าวอ่ะเด็กห้าวแบบจริงเป็นคนนิสัยยังไงล่ะนิสัยดีครับดูก็ดูนิสัยดีเคยมีแบบว่าทะเลาะเบาแว้งอะไรกับเพื่อนไหมไม่มีครับโดดยางเดียวครับโดดยางทำไมถึงโดดยางอะครับว่ามันสนุกดีครับสนุกดีไม่มีต่อยตีสมัยครูนี่นะถ้าเพื่อนร่วมโดดยางเนี่ยโตขึ้นอะชาร์จใช่หรือเปล่าเราใช่หรือเปล่าไม่ใช่อะไม่ใช่นะแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับแม่ก็ทำงานโรงพยาบาลครับส่วนพ่อก็ขับรถหัวลากส่งตามศูนย์นะครับรายได้พอใช้ไหมลูกก็พอใช้ครับแต่ไม่พอเก็บผมนะฮะทำงานประจำอยู่ที่บริษัทเนาะแต่ว่ามันไม่ได้กินเป็นเงินเดือนนะฮะผมมันกินเป็นค่าเที่ยวเที่ยวละไกลๆครับผมงานประจำของแม่ก็คือเป็นพนักงานทั่วไปค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลบางประกงอยู่คลังพัสดุค่ะถ้าเฉพาะงานประจำรายได้ที่ทำอยู่มันไม่พอเลยครับก็เลยเวลาว่างเกียรติจากเวลางานประจำก็ไปหาขายของครับเพื่อจะได้มีรายได้เสริมให้น้องเขาไปขายข้าวโพดที่งานวัดครับแต่เป็นงานประจำปีอะไรเงี้ยครับตลาดนัดอะไรทั่วไปเนี่ยครับงานก็จะมีเสาร์อาทิตย์กับตอนกลางคืนครับที่ไปขายงานวัดก็ขอแม่กับพ่อไปเองครับเพราะว่าจะได้ช่วยเลี้ยงน้องช่วยทำขายของอะไรได้บ้างครับรายได้ที่ขายของก็พันสองพันครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้มีทุกวันครับมันก็จะมีเดือนหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งครับสองสามวันอะไรเงี้ยครับบางเดือนก็ไม่มีครับหัว20บาทครับเป็นห่วงเขาคือว่าเขาก็อดนอนน้อยใช่ค่ะเช้าไปโรงเรียนขายของวันจันทร์เนี้ยเขาจะต้องไปโรงเรียนเขาก็ไปสายมั่งอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมผมว่าพ่อกับแม่เหนื่อยผมเยอะครับพ่อกับแม่เหนื่อยเขาเยอะยอดแล้วเสาร์อาทิตย์เราน่าจะได้ไปเล่ นกับเพื่อนไปพักทำไมเราเลือกไปขายของก็จะได้มีตังค์ครับความหวังความฝันของเราเนี่ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากมีงานดีๆทำครับก็อยากให้พ่อกับแม่สบายครับงานอะไรงานอะไรงานเรียกทำงานอะไรครับก็นักแสดงอะไรเงี้ยครับเป็นพี่เสน่ห์หน่อยครับอะไรนะเป็นเหมือนพี่เสน่ห์แต่งานเติมครับเด็กคนนี้มันใช้ได้เลยเยี่ยมเลยแล้ววันนี้มานี่จะมาแสดงความสามารถอะไรครับร้องเพลงครับร้องเพลงแนวไหนฮะลูกทุ่งครับแล้วหนูชอบนักร้องคนไหนเป็นพิเศษปู่จานร้องไหมครับอ๋อปู่จานอยากลองฟังอยากลองฟังปู่จานสักนิดนึงได้ไหมฮะอยู่กับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในวันวายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้ร่วงโรยเป็นธุรีกับสุธรณีฟังร่างนี้ไปพร้อมกันเป็นฮิปฮอปเป็นฮิปฮอปแรปแรปมันแรปมันแรปมันแรปจากเราสองเรามันแรปจากคนสองคนมีกรรมเทพสองตนนะแพงสันสองคนจะตามฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะคนก็อยู่กับฉันให้ล่วงฝันนะให้ชนะท่านคนอดทนท่านคนมาดันกับฉันได้ไหมให้แกเท่าเป็นตายายในวันพายสุดท้ายของดวงชีแรปมาน้องไปคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการเป็นแค่คนขายข้าวโพดคั่วตามงานแล้วจะรักไม่ยอดจึงไม่ทอดทิ้งกันให้แกเท่าเป็นมันเริ่มจากเราสองเรามันเริ่มจากคนสองคนมีกรรม
ณะตลกกับพี่นุ้ยอ่ะตลกกับพี่นุ้ยชอบชอบชอบพี่นุ้ยอ่ะลูกชอบครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไตจะบอกนุ้ยให้นะแต่โอ้โหเมื่อกี้สมาธิดีมากมากชอบที่ปู่จานตรงไหนชอบที่ว่ากว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขามีความพยายามแล้วก็มีความมานะครับอยากเป็นแบบเราแล้ววันนี้มาขอความฝันคืออะไรครับลูกเตียง2ชั้นครับเตียง2ชั้นทำไมต้องเตียง2ชั้นครับให้พ่อผมนอนครับแล้วแม่ไปนอนที่ไหนแล้วลูกแม่นอนใต้เตียง คือทั้งหมดเป็น3ชั้น แม่เขามีที่นอนเป็นเตียงอยู่แล้วครับอันนึงแล้วบ้านผมมันน้ำท่วมครับมันเข้ามาปุ๊บผมนอนพื้นกับพ่อเพราะว่าที่นอนข้างบนของน้องมันนอนกับแม่มันเต็มอ่ะครับผมก็น้องล่างตะขาบมากัดตอนน้ำท่วมตะขาบมากัดครับสไปแล้วไอ้ตะขาบมันกัดสไปตรงไหนเฮ้ยลูกจริงป่ะแล้วอักเสบอยู่นานเจ็บไหมเจ็บไหมตัวมันกัดเจ็บไหมผมไม่แพ้ครับแป๊บเดียวมันก็หายหรือว่าแกเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนไอ้มันเป็นพยาธิอสูรครับพยาธิแบบเล่นเป็นทายาทศูนย์เลยอย่างนี้เดี๋ยวให้พี่นุ้ยพิจารณามีมุกนี่หว่าเออมีของมีของไม่เป็นไรผมหมดห่วงแล้วน้องสไปร์ทำการบ้านมาดีครับเล่นมุกเพลงหมดห่วงของพี่ตั๊กเรียกเสียงกรี๊ดและคะแนนจากพี่ตั๊กไปเต็มๆนอกจากหมดห่วงแล้วมีอะไรจะคุยกับพี่ไหมฮะไม่รู้จักเด็กแอบรักมั้งครับแอบหนาวรักมากเพลงเราไม่ดังเพิ่งจะชมไปแบบว่าทำการบ้านมาดีเพลงของพี่หอยชื่อเพลงแอบเหงาไม่ใช่เพลงแอบรักครับน้องสไปร์เพลงอะดังมากกันเนาะมันก็เลยจำผิดจำถูกเนาะแอบเหงาแต่นักร้องเขาหน้าตาดีครับแต่ตบหัวแล้วรูปหลังใช่แล้วตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่เนี่ยก็ท่วมมาทุกวันพักครับน้ำขึ้นน้ำลงทำไมท่วมทุกวันพระอ๋อมันเป็นเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงใช่ครับบ้านน้องอยู่ตรงไหนอะครับวังปะกงครับติดวังปะกงอยู่ในแม่น้ำคนอย่างเงี้ยลงเข้าใจแล้วเออเขาอยู่ริมแม่น้ำริมเลยใช่ไหมริมคลองแม่น้ำไม่ใช่ครับอยู่ริมคลองครับอ๋อก็คือแม่น้ำมันจะมีคลองลัดมาแล้วมันคลองมันก็แยกมาเนี่ยโอ้ก็อยากจะได้เตียง2ชั้นไปนอนอ่ะพ่อนอนชั้นบนหรือเรานอนชั้นบนแล้วแต่พ่อครับแล้วแต่พ่อนอนยังไงก็ได้อ้าวมาไม่เป็นไรขอให้โชคดีขอให้ทำให้ได้ครับสวัสดีครับสไปร์ครับนี่ครับครับนี่คือข้าวโพดของน้องครับเที่ยวมาฝากคณะกรรมการลองชิมดูได้นะครับเออชิมหน่อยนะทำเองมาเนี่ยใครคือแม่บุญยวงลูกนี่เขียนว่าของแม่บุญยวงย่าครับสูตรคุณย่าครับสูตรคุณย่านะครับขายถุงละเท่าไหร่20บาทครับโอ้แพงเนาะไม่ได้จ่ายแล้วแพงสิแพงอะไรแล้วใส่ใจครับนี่เขาใส่ใจใจคอใจคอจะกินของเด็กฟรีเหรอคะครูซื้อแหน่ซื้อเด็กมาหน่อยสิคะพี่หอยขายป้าตั๊กได้ป่ะป้าตั๊กซื้อ200ครับเป็นไงล่ะเอามาเลยเอามาเลยตั้งมา200มาป้าตั๊กซื้อกันใจดีนักเราเอาซื้อจริงมาติมาเร็วๆเนี่ยป้าตั๊กซื้ออือะถุงละ20ใช่ไหมทอนมา980 200ถุงละ200ตื้อตื้อดูอร่อยนะอร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยมันไม่ทอนด้วยมันไม่ทอนด้วยทำลืมไงทั้งนักมังการคงสงสัยว่าบ้านของน้องสไปร์เป็นยังไงทีมงานมีภาพมาให้ดูครับลองไปดูพร้อมๆกันครับสภาพบ้านของสไปร์นะครับนี่คือที่อยู่ข้างล่างนี่คือพื้นนะครับพื้นแล้วก็คราบน้ำคราบน้ำเวลาท่วมเนี่ยเกือบถึงตรงหน้าต่างนี่คือเตียงนอนของแม่แม่นอนแบบนี้ต้องหล่อปูนเนี่ยมาครอบตรงเสาไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตรงไม้มันจะกร่อนจากการโดนน้ำนี่คือเตียงของสไปร์คือเขาไม่สามารถนอนเตียงอื่นได้ต้องเป็นเตียงแบบพับได้เวลาที่น้ำมาบางทีก็ต้องพับหนีบางทีก็ต้องนอนตรงนี้ใช่ไหมลูกไอตอนที่เราโดนตะขาบกัดเนี่ยลูกมันตอนนั้นเรานอนยังไงนอนพื้นครับนั่นคือนอนพื้นคือต้องนอนสูงครับเป็นสภาพที่ค่อนข้างลำบากจึงต้องการเตียง2ชั้นเพราะว่าถ้าเตียง2ชั้นจะปลอดภัยขึ้นถูกไหมลูกถูกครับทางคณะกรรมการครับเดี๋ยวเขาจะมาแสดงความสามารถเพลงที่จะร้องเป็นเพลงของใครลูกปู่จานลองไม้ครับที่ปู่จานลองไม้เพลงมีชื่อว่าสะพานไม้ไผ่ครับสะพานไม้ไผ่ลองฟังพร้อมๆกันนะครับน้องสไปร์ครับ
บันเทิงเลยเนี่ยแล้วเราก็นั่งกินไปดูไปตั้งใจร้องนุ่งนะเชิญเรื่องราวมากมายมีดีและมีร้ายราบายบนสะพานไม้โคนแคลนจึงเป็นสะพานไม่มั่นคงพร้อมผูกพังลมลงลงคงคาแต่เธอก็จับมือฉันรวมก้าวมาสองใจสัตว์ไม่ปล่อยมือจึงเป็นสะพานที่ทอดยาวเหน็บหนาวไรแสงดาวแสงไฟไม่มั่นคงสักเท่าไรจึงใช้ใจสาดแสงเพื่อนำทางโยโยแต่หากว่าปากของแล้วเราลองมองไปใหญ่ติดแล้วมันก็พอไม่เพื่อผูกถังแล้วมีแต่ขับรถมาแค่เด็ดแผ่นทองมันลูกนิ่มนิ่มแม่วางมึงนิ่มมันก็เป็นทองจะเหล็กมันกินไม่ไผ่สะพานอันใดที่ทอดข้ามของรุ่นแล้วเรียกว่าสะพานที่เราต้องการมันได้ยังพองฟุ้งเก่าที่รันนั้นยังก็มีบางวันฟ้าจะโน้มจึงเป็นสะพานที่ทอดยาวการครับนี่คือเด็กอายุ12ซึ่งผมเห็นแววศิลปินนะใช่ใช่เสียงเขาเป็นเสียงที่ดีจริงๆนะครับเนื้อเสียงดีมากหนูเรียนร้องเพลงที่ไหนลูกไม่ได้เรียนครับเอาเนื้อมาร้องของครูแล้วก็ร้องเองครับนี่คือเรียนรู้จากตัวเองแล้วก็ฟังคนร้องเยอะครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับผมเห็นอะไรบางอย่างในตัวเขานะเวลาเขาร้องเพลงมันมีเลือดศิลปินอะไรอยู่บางอย่างที่เวลาเขา eye contact ของถ้าเป็นภาษานักแสดงด้วยกันคือเขามองในสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้มือเลอะแบบว่าไม่มีความหมายเลยสักอันเดียวเวลาเขาร้องมาสายตาเขาจดจ้องพวกเราทั้ง3คนแล้วก็สื่อสารด้วยทางมือผมว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นในสิ่งที่เขาอยากเป็นจริงๆคือนักแสดงน้องเป็นได้ครับครับขอบคุณครับยืนยันเลยค่ะสิ่งที่สไปร์ทำเนี่ยคือเหมือนกับสิ่งที่ครูพยายามสอนเด็กหลายๆคนแต่หนูมีในตัวของหนูครับหนูสื่อสารอย่างมีเรื่องราวอย่างมีความหมายหนูพูดถึงสะพานที่มันก่อนลงหนูพูดถึงเธอหนูพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันถ่ายทอดออกมาหมดเลยมันเหมือนหนูไม่ได้ร้องเพลงแต่หนูกำลังเล่าเรื่องบางอย่างผ่านดนตรีผ่านเมโลดี้ที่ไพเราะนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันสำคัญและมันพิเศษในตัวหนูคือแววตาคือใจของหนูเนี่ยมันงามมากมันเลยผ่านแววตานี้คือใจของคนที่มีความหวังลูกที่เหลือก็คือฝึกแล้วก็มีความเชื่อแบบที่หนูเชื่อว่าหนูจะเป็นอะไรก็ได้หนูเห็นปู่จานเป็นโรโมเดลเป็นต้นแบบว่าพี่เขาก้าวข้ามอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้หนูเองก็เหมือนกันนะที่หนูจะสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับพี่เขานะคะลูกขอบคุณมากครับครับน้องสไปซ์มาที่ซูเปอร์เทนเพราะว่ามีความฝันเพื่อครอบครัวครับเขาอยากได้เตียงนอน2ชั้นเพราะว่าที่บ้านน้ำท่วมถ้าเตียงนอน2ชั้นเนี่ยจะปลอดภัยเวลามีพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ย
จะได้ไม่ไปต่อยโดนหูหรือว่าโดนร่างกายของเขาซึ่งเคยโดนมาแล้วบ่อยไหมลูกก็หลายรอบอยู่ครับหลายรอบหลายรอบด้วยเหรอโอ้โหลูกทั้ง3ท่านครับเตียงนอน2ชั้นครับให้กับเด็กคนนี้พี่ตักว่าไงคะโอ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะสรุปเรา3คนให้ผ่านครับเป็นไงครับดีใจครับดีใจนะครับอยากนอนชั้นไหนลูกชั้นบนครับอยากนอนชั้นบนเอ้าในตกลงบอกให้พ่อเลือกไงสรุปยังไงพ่อเลือกหรือเราเลือกก่อนเลือกก่อนผมเลือกก่อนผมเลือกชั้นบนพ่อไม่มีปัญหาแล้วพ่อนอนชั้นล่างได้นะครับนี่เป็นเตียงนอน2ชั้นแล้วก็มีชุดเครื่องนอนด้วยนะลูกนะมีฟูกมีหมอนมีมอบให้กับน้องสไปร์นะครับกับคุณพ่อนะครับรวมทั้งยังมีคุณกันสามมอบให้ด้วยอีก 10,000 บาทรวมวันนี้สแน็คแจ็คมอบให้กับน้องสไปร์มูลค่า 25,000 บาทจากสแน็คแจ็คครับก่อนไปลูกตอนนี้หนูได้เตียงแล้วน่าจะง่ายขึ้นแล้วในการนอนปลอดภัยขึ้นแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับพ่อแม่ครับเชิญเลยลูกพ่อได้ที่นอน2ชั้นแล้วนะขอบคุณครับน้องสไปร์ครับอย่าลืมนะครับน้องไปเชิญยิ้มครับได้เลยเดี๋ยวเราตังทอนนะตังทอนปะตักตังทอนทอน980ลูกพูด20ไงเดี๋ยวรอผมไปเชิญยิ้มก่อนนะผมมาไปคืนครับเยี่ยมเลยไปเลยเยี่ยมโถน่าเอ็นดูสงสารน่ะก็สงสารแต่ชอบที่เขาแบบเขามองมันในแง่ที่ว่ามันมีความหวังเขาอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้เขารู้สึกไม่ได้ตกใจเขารู้สึกว่ามันลำบากแหละแต่ก็เป็นชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยความรักในครอบครัวเขาอบอุ่นนะเนาะแล้วพี่ซุปเนาะเขาเลยแบบไม่ช่วยเหลือเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยพี่ตาใช่เลยหลังจากที่น้องสไปร์ใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จทีมงานซูเปอร์เทนก็รีบจัดความฝันคือเตียง2ชั้นไปที่บ้านของน้องสไปร์ทันทีทางรายการหวังว่าเตียง2ชั้นนี้จะช่วยให้น้องสไปร์และครอบครัวนอนหลับและปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เตียงมานอนครับพ่อจะได้ไม่ต้องโดนตะขาบกัดครับภูมิใจที่เขาทำได้แล้วก็ดีใจกับเขาว่าความสามารถเขาทำให้คนอื่นเห็นได้ว่าเขาทำได้จริงแต่อาบ
ความปังของร้านเราลองมองไปใหญ่ที่เรามาก็พอมีเพื่อผูกผงและมีแต่งตัวรถมาแค่เด็ดแผ่นทองบนลูกนิมิตแม่บางพื้นนิ่มประกอบเป็นทองจะเหล็กคอนกรีตไม่ไผ่สะพานอันใดที่ทอดข้ามของรุ่นแล้วเรียกว่ากับพานที่เราต้องการครับแต่ยายปองปุ๊บเกาดีรันนั้นยังก็มีบางวันฟ้าขนองจึงเป็นสะพานที่ทอดยาววันเสาร์5 โมงเย็นทางช่อง Workpoint